าวเด่นเจาะประเด็นดังรายละเอียดเพิ่มเติมวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณธีระวงศ์สมุทรค่ะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะสวัสดีค่ะคุณธีระคะสวัสดีครับคุณธีระครับครับคุณกิตติมากิตติมาครับค่ะนะคะและคุณคาคมครับครับผมค่ะนะคะท่านธีระคะอาจจะต้องถามถึงเรื่องของนะคะความเคลื่อนไหวของทางพรรคนี่ก็ติดตามกันพอสมควรโดยเฉพาะในประเด็นของตัวหัวหน้าพรรคที่จะมานั่งในตำแหน่งนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นไปตามที่สื่อได้ลงข่าวกันไปใช่ไหมคะท่านคะครับพอคิดว่าในขณะนี้นะครับแกนนำพรรคทั้งหลายที่เราได้หารือกันนะครับก็น่าจะเป็นไปตามที่ว่าเป็นข่าวอยู่ในสังคมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับเพราะว่าเรามองว่าสถานการณ์ต่างๆในพรรคเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็มีสมาชิกพรรคบางคนก็ออกไปจากพรรคแล้วมีสมาชิกใหม่ก็เข้ามารวมอยู่ที่พรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางคุณเกรียงไกรสะสมทรัพย์นะครับซึ่งเป็นแกนนำหลักของตระกูลสะสมทรัพย์ของนครปฐมเนี่ยเขายินดีจะมาร่วมกับพรรคเชื้อไทยพัฒนาเมื่ออย่างนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะปรับอะไรของเราใหม่เพื่อให้ผสมผสานกันนะครับก็เลยมองว่าผู้ที่จะเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคก็น่าจะเป็นคุณกัญจนานะครับครับผมค่ะแล้วในวันที่26เนี่ยการกำหนดการของวันที่26จะเป็นไงบ้างครับผม26ตุลาเนี่ยครับในกำหนดการของพรรคข้อยกเราเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับเพราะว่าทุกพรรคต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับพรรคนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่26ก็ทางพรรคก็เตรียมพร้อมที่จะมีให้มีการประชุมใหญ่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเช้าใช่ไหมครับผมในการประชุมใหญ่นี้ก็คงจะมีเรื่องหลักๆอยู่สองเรื่องสามเรื่องเท่านั้นเองนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับพรรคนะครับคือการจัดทำอุดมการณ์ของพรรคใหม่นโยบายของพรรคใหม่นะครับเมื่อแก้ไขข้อบังคับพรรคเสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็จะมีการเลือกกรรมการสรรหาอากรรมการบริหารของพรรคนะครับในช่วงเช้าก็คงจบกระบวนการไปในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็คงจะเป็นการเลือกคณะกรรมการสรรหานะครับเพื่อที่จะไปเตรียมการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคต่อไปครับโอ้แต่ณเวลานี้ก็คือที่ท่านธีระว่าก็คือน่าจะเป็นของคุณกัญจนาใช่ไหมครับผมก็คิดว่าอย่างนี้คือแกนนำพรรคเรามีความเห็นเช่นนี้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมใหญ่เพราะการเลือกที่ประชุมใหญ่ของเราเนี่ยเพราะการเลือกหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคครับค่ะนะคะมีข่าวออกมาว่าการที่เลือกคุณกาญจนานั่งเนี่ยเพราะว่าคุณกาญจนาเองค่อนข้างมีคอนเนคชั่นค่อนข้างเยอะกับผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้ที่จะมาเชิญมาร่วมงานกันในพรรคอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะท่านธีระครับเรามองว่าหนึ่งการคุณกาญจนาในขณะนี้ก็คือเขาท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อยู่ในวงการการเมืองก็มายาวนานท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีเคยเป็นอะไรต่างๆนะครับ คือเราต้องการเห็นการทำงานการผสมผสานระหว่างแกนนำของพรรคซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่และแกนนำของพรรคซึ่งผู้เป็นผู้อาวุโสในพรรคทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นมีท่านประพัฒน์ท่านจงชัยท่านอะไรต่างๆท่านอนุรักษ์สุริมาเหล่านี้ก็คือผู้อาวุโสของพรรคนะครับกับคนรุ่นใหม่ซึ่งจะมาร่วมไปได้การนำของคุณวราวุฒิหรือคุณแชมป์หรือคุณแบทเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นการนำของพรรคเลือกต่อคุณป๊อปลูกของคุณท่านจงชัยเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าเราประเด็นรุ่นใหม่เราต้องการเห็นการทำงานผสมผสานกันครับให้อย่างนี้เราก็ต้องชูคุณกัญจนาเป็นนายกหญิงด้วยนะครับผมคุณธีระก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคเลยครับเพราะว่าในข้อบังคับพรรคในข้อกฎหมายนะครับการที่จะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งในเมืองนั้นต้องให้สมาชิกรับฟังความเห็นจากสมาชิกอย่างกว้างขวางนะครับเพราะตรงนี้ในข้อบังคับเราเขียนไว้แล้วถึงตอนวันนี้เราคงตอบไม่ได้นะเพราะว่าเราจะชูใครเป็นนายกรัฐมนตรีเราต้องฟังความเห็นจากสมาชิกและก็มาเข้าที่ประชุมของกรรมการบริหารพรรคตัดสินใจอีกทีนะครับอ๋อคุณธีระครับแล้วละพรรคของเราต่อไปเนี่ยสัดส่วนของคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นยังไงครับ50 50หรือว่าจะมีคนรุ่นใหม่จะมากกว่าครับผมความแนวโน้มความเป็นไปได้ก็ขณะนี้ก็ต้องคิดว่าเราคงบริหารทำไมเนี่ยพบกันครึ่งทางครับครึ่งทางเพราะว่า1ความคิดของคนรุ่นใหม่ความคิดของคนเก่าผมคิดว่าถ้าไม่มีคนรุ่นเก่าคอยแนะนำคอยชี้แนะซึ่ง
ผู้รุ่นเก่าซึ่งมีประสบการณ์สูงนะครับคุณใหม่กับคุณรุ่นใหม่ก็มีความคิดอ่านใหม่ๆต่างๆเราต้องเอาสองอย่างนี้มาผสมผสานกันครับผสมผสานเพื่อที่คือเรามองว่าอะไรที่เกิดผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนชาวไทยมากที่สุดเราคิดว่าเราจะเดินในทิศทางนั้นนะครับคือเรามองว่าในขณะนี้เนี่ยเราเห็นว่าในความขัดแย้งในประเทศเรามันเกิดขึ้นมายาวนานมากครับครับค่ะทำอย่างไรที่จะลดปัญหาตรงนี้ได้ซึ่งในส่วนของภาคเองเรายังมองถึงปัญหานี้เพราะงั้นเราคิดว่าทำอย่างไรที่ก้าวข้ามความขัดแย้งเราร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทยกันให้ได้ครับพี่รักครับในขณะที่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเป็นพรรคที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเกษตรเรื่องของราคาเกษตรพืชผลต่างๆเนี่ยคุณชาติเคยเป็นรัฐมนตรีด้วยตรงเนี้ยจะเป็นหนึ่งนโยบายหลักของเราเลยนะครับในการผลักดันเรื่องของเกษตรเรื่องของราคาเกษตรให้มันสูงขึ้นกว่านี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับคือในเรื่องของนโยบายหลักของเรานั้นผมคิดว่าทุกครั้งที่เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามองเรื่องการเกษตรเป็นนโยบายหลักของพรรคเรานะครับเราได้แยกนโยบายการเกษตรเนี่ยออกมาจากนโยบายเศรษฐกิจการค้านะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยเรามองว่านอกจากการเกษตรแล้วเนี่ยการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศชาติมากนะครับเป็นประเทศที่จะปฏิรูปได้ถ้าเราไม่ปฏิรูปการศึกษาไปด้วยนี่ผมคิดว่ามันมีปัญหาแน่นอนซึ่งเห็นว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาของเราผมว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในฐานะที่ล้าหลังพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของพรรคในเราคงคิดว่าเราคงมองมุ่งเน้นในเรื่องของการเกษตรและการศึกษาเป็นหลักนะครับก็คือมุ่งไปที่คนเลยนะครับปัจจัยหลักก็คือมุ่งพัฒนาคนเลยก็คือคนครับและเรื่องการเกษตรทำไมเราจะลดความเหลื่อมล้ำกันให้ได้ซึ่งนี่เป็นปัญหาหลักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับคือทุกวันนี้ที่รัฐบาลประกาศเรื่องเศรษฐกิจดีนะไม่มีใครเสียงนะครับดีแน่นอนเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าเศรษฐกิจมันดีอยู่ระดับข้างบนนะครับส่วนข้างล่างถ้าเราเดินไปในชนบทไปไหนเนี่ยในระดับข้างล่างจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนยังอยู่ยากลำบากมากครับคุณธีระครับที่ผมขอเป็นความรู้นิดนึงครับณเวลานี้ก็เริ่มมีที่ทางภาคใต้ละเรื่องของราคาปาล์มอย่างเงี้ยคุณธีระมองว่าเหมือนกับว่านโยบายรัฐบาลมันยังไม่สุดทางหรือว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนครับในเรื่องนี้ราคาเกษตรถึงตกต่ำลงครับในเรื่องของนโยบายนั้นนะครับผมคิดว่าในเรื่องยางของปาล์มเนี่ยมันเป็นกลไกที่ว่ารัฐบาลก็วางมาทุกยุคทุกสมัยนะครับว่ามันปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยหลักของมันก็คือเรื่องดีมานด์กับซัพพลายนี่แหละครับต้องทำอย่างไรนะครับว่ามันไปได้ยกตัวอย่างเรื่องปาล์มนะครับเราปาล์มไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มากอีกไหมนะครับเช่นเอาไปทำในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับถ้าเรากระจัดไอ้ไฟให้ได้อย่างนี้มันจะเพิ่มดีมานด์ให้ได้อย่างนี้มันก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆมันเพิ่มขึ้นเพราะบางสิ่งบางอย่างผมคิดว่าเราต้องกล้าลงทุนในบางเรื่องนะครับเช่นเรื่องน้ำมันไอ้บี20เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เอามาทำเชื้อเพลิงเหล่านี้ผมคิดว่ามันจะสามารถดูดน้ำมันปาล์มเนี่ยออกมาได้ครับก็คือพวกนี้ต้องทำให้ดีมากับสภามันบาลานซ์กันใช่ไหมครับผมมาสมดุลการมาดีกันครับค่ะผมนะคะคุณธีระครับอีกคำถามครับวันที่26เนี่ยจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมครับนอกจากที่มีคุณตระกูลสะสมทรัพย์มาแล้วเนี่ยจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ตระกูลเดี๋ยวค่อยไปดู26จะถึงไหมแสดงว่ามีใช่ไหมครับธีระมีอาจจะมีครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เปิดเผยใช่ไหมครับแต่มีก็คือให้เขาชัดเจนดีกว่าครับเราคงไม่ตอบแทนคนอื่นก็ไม่ได้ครับท่านคะและอย่างที่บอกว่าสะสมทรัพย์เนี่ยมาร่วมงานกับเราเนี่ยเปิดตัวชัดเจนละนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีในตำแหน่งนะคะของสะสมทรัพย์ในกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าคะผมคิดว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับดูให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับในผมเชื่อว่ามีแน่นะครับมีแน่ครับค่ะคือผมจะไปตอบแทนทุกอย่างไม่ได้เพราะผมบอกแล้วว่าการเลือกกรรมการบริพักเลยมันทำด้วยมติที่ประชุมใหญ่ของพักนะครับไอ้นี่คือหลักการผมจะตอบคนนั้นเป็นคนนี้เป็นผมตอบแทนไม่ได้แต่บอกว่าในการประสานงานแกนนำต่างๆเนี่ยถ้าเขามีความเห็นกันอย่างนี้นะแต่ว่ามันสุดท้ายข้อสรุปว่าใครจะเป็นอะไรเหล่านั้นต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมใหญ่ของพักแล้วส่วนตัวคุณธีระนี่ยังอยู่ในกรรมการผ่านพักนะครับช่วยเหลือพักในมีตำแหน่งด้วยไหมครับผม
ผมก็ยังตอบไม่ได้เช่นกันนะแต่ผมยืนยันนะตัวผมเองไม่ทิ้งพรรคชาติไทยพัฒนาไปไหนครับโอ้ชัดเจนผมยังทำงานพรรคชาติไทยพัฒนาตลอดครับแต่จะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ของพรรคครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวประชุมใหญ่ของพรรคนี้26นี้น่าจะต้องติดตามกันอย่างแน่นอนกับท่านนะคะช่วงนี้การเมืองค่อนข้างร้อนแรงและยังไงเดี๋ยวต้องเคารพธงชาติและขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านธีระเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณท่านวันนี้ค่ะให้เกียรติกับทางรายการมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกันในวันนี้ขอบพระคุณนะคะท่านธีระคะขอบคุณมากครับคุณสวัสดีค่ะท่านคุณกรมและครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากค่ะค่ะนะคะคุณธีระวงสมุทรค่ะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาณตอนนี้เปิดข่าวเด่น